่วมบอกความเป็นไทยโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรถปิกอัพ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดข่าวช้ายกที่ผ่านมานะครับวางแข้งขวาติดหัวไหล่แล้วก็มีศอกซ้ายสลับเข้าไปนี่ครับบรรยากาศสดๆครับทั้งสุภาพสตรีนี่คุณยิ้มจาก Isuzu นะครับไปประชาสัมพันธ์ลุ้นกันต่อครับแมทธิวยกที่3แล้วครับผู้หญิงเยอะเป็นพิเศษครับวันนี้เพราะว่าได้มาเชียร์นักมวยที่เก่งๆรูปหล่ออย่างฟาบิโอปิก้าด้วยครับรวมไปถึงเข้มของเราแน่นอนแฟนนี่เข้ามาเชียร์กันอย่างหนาแน่นยกสุดท้ายแล้วครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศในพิกัด67กิโลกรัมครับชัยไฟปี2011นี่แหละวันนี้ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ไม่บุกบ่ามครับเข้มค่อยๆนวดวางแล้ววนออกไประยะประชิดก็มีศอกหน้าหักนะครับคอยสกัดการบุกของฟาบิโอปิก้าพอเจอความนิ่งของเข้มทำให้ฟาบิโอปิก้านั้นชกยากเลยครับจะเข้าอย่างไรจะเจาะถึงตัวอย่างไรนี่แม่ดูครับนี่ครับมวยไทยอย่างที่เรียนไว้หัวใจร่างกายอาวุธนี่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับร่างกายดีอาวุธดีแต่ว่าหัวใจนมแนมนี่ไม่ได้ครับต้องมีทั้งสองอย่างครับความเก่งและหัวใจดีบางคนบอกว่า 70% เลยครับในการชกมวยไทยวันนี้ฟาบิโอปิก้าเป็นคนเดินลุยนะครับนำด้วยหมัดแต่เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นการจุดประกายให้นักมวยใหญ่ๆนั้นหันมาเตะกระสอบกันแบบเป็นลับเป็นสันมากขึ้นเหรอครับเพราะมีจุดมุ่งหมายนั่นก็คือเข้าร่วมการแข่งขันไทยไฟท้ายหน้าครับไม่เตะขาหลังเลยนะครับเข้มคอยวางซ้ายเขี่ยพับในแล้วมีศอกสั้นๆหักตีแทงขวาอีกทีนึงสวยครับชุดนี้จังหวะนี้สวยครับเข้าหุบพอดีครับปิก้าเข้มตามมาด้วยข่าวครับเข้าเต็มหน้าท้องและยังคงเขี่ยขาหน้าของปิก้าไปแล้วก็ให้เสียจังหวะออกบัดไม่เต็มที่ไม่คล่องครับในอดีตเข้มเองก็เอาชนะฟาบิโอปิก้ามาแล้ว1ครั้งนะครับในปี2009ครับวันนี้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับหลายยกแล้วครับมีเร่งกองรัวเข้มดูว่าไม่ประมาทนะครับครับได้แล้วก็ไม่เสียนะครับตีกันเพียงออกข้างไปปลายยกครับฟาบิโอพยายามจะเร่งเหมือนกันครับในใจเหมือนกับจะท้ารบให้เข้มมันออกมาปักหลักกลางเวทีแล้วครับแหมรวบใต้ปีกเลยครับโอ้กระโดดลัดเลยครับสำหรับเข้มไม่ให้ออกอาวุธฮะโอกาสสูงๆคอยเคลียร์โอ้ยมีศอกตั้งพัดเข้าอีกครับฟาบิโอชวนทะเลาะแล้วชวนแลกหมัดแล้วครับโอ้ยซ้ายหน้าเกือบก้านคอเลยครับฟาบิโอแม่วันนี้จั่วลมจะเป็นส่วนใหญ่ครับฟาบิโอปิก้าไล่ทันหรือเปล่าครับล็อกเอาไว้แน่นๆครับเข้ม12พี่น้องตั้งรับอย่างดีครับเข้มนี่โดนน้อยจริงๆครับทายครับบรรยากาศก็สบายๆนะครับแฟนๆเข้มเองก็ขึ้นเชือกไปขอบคุณแฟนๆแล้วครับนี่ครับเข้าไปขอโทษฟาบิโอปิก้าแล้วก็ชูมือฟาบิโอครับไปดูภาพช้าก่อนครับซ้ายหน้าของเข้ม12พี่น้องแล้วดูจังหวะกระแทกหมัดครับแล้วเข่าลอยลูกนี้ครับเต็มลำตัวครับขวาขึ้นกั้นคอวันนี้ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ละเอียดพอสมควรครับเข้มไม่รีบไม่ร้อนครับช่วงนี้ไปพบกับน้องแชมป์บนเวทีเลยครับเชิญครับThe winner and Thai Fight 2011 welterweight champion is Kim Sit-Song Pinong ขาดนะครับเข้ม
2พี่น้องคว้าแชมป์67กิโลกรัมพร้อมของถ้วยพระราชทานช่วงนี้ไปพักชมโฆษณากันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาดูบัวขาวครับ